ติดตามสงครามการสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาเป็นไปอย่างดุเดือดในหลายพื้นที่ทั้งทางตอนเหนือและทางตอนใต้ของฉนวนกาซาค่ะซึ่งกองทัพของอิสราเอลระดมโจมตีทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองราฟาอย่างหนักเช่นเดียวกันกับที่เมืองจาบาเลียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือแต่ว่ากลุ่มฮามาสเปิดเผยนะคะว่าได้มีการลวงทหารอิสราเอลมาติดกับดักแล้วควบคุมตัวเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งเสียชีวิตจากการสู้รบขณะที่กลุ่มฮามาสค่ะได้มีการยิงจรวดและขีปนาวุธเข้าไปโจมตีที่กรุงเทลอาวิฟอย่างรุนแรงส่งผลให้มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั่วทั้งเมืองกองพลน้อยอัลกาซัมซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของสมาชิกฮามาสในฉนวนกาซาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลด้วยการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย8ลูกจากเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาไปยังกรุงเทลอาวิฟในวันนี้ส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยดังทั่วทั้งเมืองหลวงของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนอกจากนี้ยังมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทั้งที่เมืองเฮอร์ชลียาและที่เมืองเปตาทิควาขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและจรวดทั้งหมดเอาไว้ได้โดยยังไม่มีรายงานความเสียหายออกมาในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้โฆษกของกองพลน้อยอัลกาซัมค่ะยังได้แถลงว่านักรบกลุ่มฮามาสได้จับทหารอิสราเอลเอาไว้หลายนายระหว่างการสู้รบที่เมืองจาบาเลียทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยกลุ่มนักรบฮามาสค่ะได้ลวงทหารอิสราเอลเข้าสู่การดักซุ่มโจมตีในพื้นที่ของอุโมงค์ทำให้ทหารอิสราเอลถูกสังหารและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งถูกจับกุมตัวไปหลายนายแต่ไม่ได้มีการระบุจำนวนที่แน่ชัดออกมาแต่ว่ากองทัพอิสราเอลออกมาแถลงปฏิเสธการกล่าวอ้างของกลุ่มฮามาสและบอกว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ทหารอิสราเอลถูกจับตัวไปในเมืองจาบาเลียส่วนทางกลุ่มฮามาสก็ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของสื่ออิสราเอลที่ระบุว่าการเจรจาจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงไคโรของอียิปต์ในวันอังคารหน้าและยังบอกว่าไม่ได้มีการกำหนดวันในการเจรจารอบใหม่ที่ชัดเจนออกมาณเวลานี้ด้านกองทัพอิสราเอลค่ะกำลังปฏิบัติการทางการทหารระลอกล่าสุดที่เมืองราฟาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในขณะที่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเพิ่มขึ้น46รายบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า130รายซึ่งมีการโจมตีทางอากาศถล่มบ้านเรือนของประชาชนและค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนเหนือและตอนกลางของฉนวนกาซาส่งผลให้นับแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อ7ตุลาคมปีที่ผ่านมาขณะนี้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 35,903 คนบาดเจ็บอีกมากกว่า 8,420 คนส่วนทางกองทัพอิสราเอลค่ะได้ระบุว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติการในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นที่เมืองราฟาหรือจาบาเลียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและสามารถสังหารนักรบปาเลสไตน์ได้จำนวนมากพร้อมกับการทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานอุโมงค์ต่างๆยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดได้อีกจำนวนมากขณะที่หน่วยบัญชาการทหารสหรัฐภาคกลางหรือว่าเซนคอมได้เปิดเผยผ่านทางแพลตฟอร์ม X เมื่อวานนี้ว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากกว่า 1,806 ตันถูกขนส่งในรถบรรทุก127คันมาถึงท่าเรือชั่วคราวริมชายฝั่งในฉนวนกาซาเพื่อส่งต่อให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ได้ความช่วยเหลือเกือบทั้งหมดถูกส่งมาจากท่าเรือในไซปรัสเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาถึงท่าเรือชั่วคราวที่กองกำลังสหรัฐได้สร้างขึ้นริมชายฝั่งของฉนวนกาซาโดยมีเจ้าที่อิสราเอลคอยตรวจสอบความช่วยเหลือต่างๆที่ถูกส่งขึ้นท่าเรืออย่างละเอียดก่อนที่ความช่วยเหลือทั้งหมดจะถูกลำเลียงกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆในฉนวนกาซาให้กับประชาชนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือและนอกจากนี้ยังคาดว่ารถบรรทุกความช่วยเหลืออีกประมาณ200คันรวมถึงรถบรรทุกเชื้อเพลิง4คันจะเข้าสู่ฉนวนกาซาเพิ่มเติมในอีกไม่นานค่ะส่วนภาพต่อไปนี้นะคะชาวอิสราเอลจำนวนมากออกมารวมตัวชุมนุมกันที่กรุงเทลอาวิฟเพื่อประท้วงการทำงานของรัฐบาลอิสราเอลและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่บอกว่าล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มฮามาสและการช่วยเหลือตัวประกันอีกกว่านับร้อยชีวิตที่ยังคงถูกจับไว้ในฉนวนกาซา
พร้อมกับการตะโกนเรียกร้องให้ลาออกเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่รวมถึงให้เร่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสเพื่อเดินหน้าช่วยเหลือตัวประกันขณะที่ตำรวจปราบจลาจลอิสราเอลบนหลังม้าค่ะต้องใช้กำลังและฉีดน้ำแรงดันสูงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อหวังสลายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็ไม่ได้มีรายงานผู้ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวในครั้งนี้แต่อย่างใดส่วนทางกรรมาธิการด้านทัณฑสถานของกลุ่มฮูตีในเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มฮูตีค่ะได้ปล่อยตัวนักโทษ113คนออกจากเรือนจำในกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนในวันนี้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพื่อให้นักโทษทั้งหมดได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งและยังบอกว่านักโทษทั้งหมดเป็นทหารของกองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ระหว่างการสู้รบในพื้นที่แนวหน้าแม้ว่ารัฐบาลเยเมนที่ประชาคมโลกให้การรับรองจะอ้างว่านักโทษกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่ถูกกลุ่มฮูตีลักพาตัวจากบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆขณะที่กาชาดสากลก็ยืนยันนะคะว่านักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระนั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีและเตรียมเดินทางกลับไปหาครอบครัวของพวกเขาด้วยหลังจากที่ต้องโทษมาเป็นเวลานานค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ